ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินนะครับท่านก็มีภารกิจทุกวันเท่าที่ติดตามดูเนี่ยท่านก็ต้องประชุมในหลายวงด้วยกันและส่วนใหญ่ท่านยังใช้ที่ทําการของพรรคเพื่อไทยเป็นที่พบปะพูดคุยและปรึกษาหารือกับหน่วยราชการเพราะถึงตอนนี้นายกก็ยังไม่สามารถจะสั่งการได้อย่างเต็มที่ก็เพียงการเตรียมความพร้อมทุกอย่างนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ไปไประชุมกับกองทุนสกอสอนะครับที่จะช่วยเหลือดูแล เด็กยากจนนะครับซึ่งกองทุนนี้จะให้ทุนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 พอม .4 ขึ้นไปถึงปริญญาตรีเนี่ยอันนี้ใช้กยศนะครับท่านก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันพร้อมกับทีมงานทางด้านการศึกษานะครับมีคุณประสานไตรรัตนบร,รกุลประธานบอร์ดกสศเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อธิบายความซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสมัยที่ทํางานอยู่ที่บริษัทแสนสิริของท่านเนี่ย นะครับเคยได้มีส่วนร่วมนะครับในการระดมทุนที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนหนังสือสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่ราช,ชบุรีจึงหวังว่าจะมีบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพเริ่มต้นดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้อีกนะครับในการสนับสนุนให้เด็กที่ได้โอกาสได้เข้าถึงการศึกษานะครับแล้วก็มีความคิดที่จะออกสลากการกุศลเพื่อระดมทุนนะครับที่จะสนับสนุนภารกิจ ของกองทุนนี้ครับคุณผู้ชมครับกองทุนนี้ก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 6 0นะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับกองทุนนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักนะครับเป็นไปได้ต้องทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคต่างจังหวัดห่างไกลเนี่ยรู้จักว่ากองทุนนี้มีอยู่จะได้ช่วยเหลือเด็กๆของท่านได้จะไม่หายออกไปจากระบบการศึกษาในขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ ได้ให้การต้อนรับนะครับเอกอัครราชทูตนะครับสหรัฐอเมราาิกาประจําประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยก็ได้เข้าเยี่ยมคาระวะนะครับเพื่อแสดงความยินดีนะครับก็คือโรเบิร์ตเอฟโกเด็กนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะครับเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มีพระบระมราชโองการโปรกรา้าโปรกะหม่มแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานปรีกับรัฐมนตรีช่วยจัก,กรพงศ์นะครับคุณหมอพรมมินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณทางท่านทูตที่ร่วมแสดงความยินดีชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสอเมริกาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานนะครับเอกอัรราชาทูตอเมริกามุ่งหวังว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตามที่ครบรอบ190ปี สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันจะต่อเนื่องทวีความมั่นคงต่อไปในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าจะได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาในระหว่างการประชุมสมัชชาสประชาติสมัยสามัญครั้งที่78ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีไบเดนที่ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการทํางานร่วมกันในทุกมิติ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าการลงทุนและความท้าทายระดับโลกนะครับอธิวิกฤตสภาพภูมิอากาศครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีและวันนี้ยังประชุมกับ BOI ด้วยนะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรียกว่านายกนายกเร่งเต็มที่ครับนะเร่งเต็มที่บอกเริ่มช้า นะครับถ้าเริ่มช้าเนี่ยหรือเริ่มวันนี้กว่าจะมีผลอีก2 3สปีเพราะงนั้นต้องเริ่มเลยต้องเริ่มทันทีนะครับเรื่องส่งเสริมการลงทุนที่จะดึงเอานักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและแน่นอนที่สุดนะครับในการเดินทางไปประชุมร่วมสาประชาชาติเนี่ยนะครับท่านก็จะได้พบกับนักลงทุนในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเรามีอะไรในส่วนของ b o i ที่จะดึงดูดเข้ามา นะครับการหารือข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่ท่านจะเดินทางไปป,ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศต่ตอไปครับ